จะไปเที่ยวกันแนะนำสมาชิกก่อนนี่คือหมามีผมกระเจิงข้างหลังไปกับคนนี้ด้วยเป็นทริป3คนนะคะเรา2-3คนบอกว่าเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าเพิ่งเคยมาภูเก็ตครั้งแรกในชีวิตก็ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะไปนอนบ้านคุณยายนะคะเพราะว่าคุณยายเนี่ยอยู่ที่นี่เป็นน้องสาวของยายอีกทีหนึ่งไม่ใช่ยายแต่แม่ของแม่เป็นน้าของแม่ยายมารอรับแล้วนี่ดึกแล้วจะ5 ทุ่มแล้วเนี่ยยายนอนดึกเลยวันเนี้ยคุณยายสวัสดีค่ะนี่คุณยายของเรา Good morning ค่ะทุกคนก็เช้าแล้วนะคะนี่ก็กำลังแต่งหน้าอยู่นะลงพื้นไปแล้วบ้านยายที่เยอะมากตรงนี้เป็นมีสวนด้วยต้นหมากรากไม้เต็มไปหมดดูดิโว้นี่คือบ้านหลังคาสามเหลี่ยมเนี่ยชอบประตูนี้มากเลยอะประตูสีฟ้าน่ารักเนาะยายบอกว่ายายซื้อมาผิดแต่มันก็น่ารักดีตัวนี้ชื่อแก้วติ๊ก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 ยังยังไม่หมดแบบเดินตามคุณหยกหมาไม่กัดใช่ไหมคะนี่ไงล่ะไอติมชอร์รี่ไอศกรีมเดี๋ยวเราค่อยกลับมากินนี่ค่ะทุกคนเราเจอร้านนี้ก้าแคทคาเฟ่ฮูวิวโอ้ยน่ารักทุกคนถือว่าแม่กับคุณยายเนี่ยเข้าไปในร้านไอติมไปที่ไม่รู้เดี๋ยวต้องเดินกลับไปที่ร้านไอติมก่อนได้เดินถูกใจอยากเลยเดินวนไปแปลว่าข้าวเหนียวดำน้ำกะทิอะไรอย่างนี้แมวพูดนิ่งเฉยตอนนี้นะคะอยู่ที่วัดฉลองแล้วคือก็กลับมาในรถเหมือนเดิมเดี๋ยวไปเอาดอกไม้ธูปเทียนก่อนที่วัดนี้ค่ะเขาจะมาจุดประทัดกันแบบเวลาบนอะไรแล้วสำเร็จอะไรเงี้ยเ
จอเด็กฝรั่งพ่อแม่ทิ้งไว้หน้าวัดเราขึ้นไปไม่ได้ตอนนี้นะคะอยู่ที่แหลมพรหมเทพค่ะแล้วก็เพิ่งได้เห็นทะเลแบบจริงๆจังๆณจุดนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงแหลมเพราะว่าตรงเนี้ยคนเยอะแต่คิดว่าตรงแหลมก็น่าจะคนเยอะเหมือนกันวิวสวยมากเลยโอ้ยสวยมากเลยอ่ะความสวยนั้นต้องแลกด้วยความร้อนคนเราจะเดินกลับขึ้นไปละโว้ยมีกุ้งล็อบสเตอร์ด้วยน่ากินจังเลยลูกตัวใหญ่มากเลยน่ากินมากเลยตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านปากน้ำซีฟู้ดซึ่งเป็นร้านที่ใหญ่โตมากแล้วตอนนี้ก็หิวมากเพราะเมื่อกี้รถติดอยู่ในภูเก็ตอ่ะ2ชั่วโมงครึ่งอ่ะทุกคนโอ้โหแบบจะตายอยู่แล้วว่าตอนนี้หิวมากทุกคนอิ่มมากเลยอ่ะกินจนจะขอจะปี๋อ่ะดูดิอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ก็ประมาณ5ทุ่มแล้วมั้งก็เดี๋ยวจะนอนแล้วนะคะเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเรามีนัดไปกินติ่มซำกันตั้งแต่7โมงเช้าเลยคือตอนนี้อิ่มมากเลยอ่ะพี่ก็แบบกินจนกางเกงปี๋อ่ะคือจะบอกว่าร้านอาหารที่ไปกินเมื่อกี้แบบแกงปูอ่ะแบบหมูมีแต่ปูทั้งนั้นเลยใบชะพลูที่แบบแทบไม่มีเลยมีแต่ปูอ่ะหล่นปูก็แบบมีแต่ปูเงี้ยโอเคเนาะนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะ Good morning ค่ะเช้าวันที่2นะคะวันนี้เนี่ยเราออกไปกินติ่มซำกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา8โมงแล้วค่ะแล้วก็ร้านคนเยอะมากเพิ่มคุณยายไปจองคิวแล้วนะเราไปกินร้านบุญญรัตน์ติ่มซำนะคะเป็นร้านแบบเก่าแก่มากทำอะไรคะดูบ้านครับดูบ้านมีพัสดุไหมไม่มีเดี๋ยวเรามาซื้อของนะคะเราจะเตรียมไปกินกันที่ชายหาดซื้ออะไรคะโยกมัสมั่นมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่าร้อนแรงคือเนี่ยมีความติดใจในมัสมั่นไก่มากๆอ่ะเดี๋ยวซื้อแล้วก็เอาไปใส่ช่องฟรีซไว้ก่อนแล้วค่อยเอากลับกรุงเทพวันนี้ว่าที่คนเยอะเวอร์ร้อนไม่ไหวกินรออันนี้ไม่ได้ซื้อไปขายต่อใช่ไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาแวะทุ่งคากาแฟเปิด11โมงเปิด11โมงเปิด11โมงตอนนี้เพิ่ง10โมงซาลังเฮโยแล้วแม่ซาลังเฮโยเหมือนนี่แหละเหมือนจางเล่างวงกันอ่ะไม่ไหวช้างแม่กับช้างลูกเอางวงจับกันฝ่ายพ่อเดินไปนู่นแล้ววิวภูเก็ตสวยมากนู้นมีทะเลอยู่ลิบๆแล้วก็เป็นเกาะๆมารู้สึกวันนี้ตัวเองเหมือนคนจีนเนี่ยไม่รู้เดี๋ยววันนี้เขาเหมือนคนจีนป่ะพม่าพม่าพูดเล่นอาบเลยดีกว่าอันนี้ไม่ใช่สเปรย์น้ำแร่อันนี้สเปรย์กันแดดฉีดไหมฉีดแม่ฉีดไหมนอกจากนั้นต้องฉีดน้ำแร่ด้วยฉีดหน่อย นี่คือสับปะรดภูแลและแลกินนี้เลยเหรอแม่จ้ะเราถือจุกแล้วหมักเลยแม่หนูรู้แล้วหนูหยิบขึ้นมา2อัน อร่อยขนาดไม่เย็นก็อร่อยกินบ้างผักผลไม้น่ะหน่อยไหมกินให้หมดสิคะ นั่งรอจนเขาเปิดร้านเลยทีเดียวแล้วนี่เราจะกินมื้อไหนกันอ่ะหิวกันเมื่อวานใช่ไหม
ตีหนูล่ะโรตีในรถนะไม่ได้เอามานะก็ไว้กินที่ทะเลป่ะเออโรตีไว้กินที่ทะเลอันนี้รองท้องมื้อกลางวันอย่างเงี้ยรองท้องมื้อกลางวันแล้วก็มื้อกลางวันทีนึงแล้วก็มีรองท้องมื้อเย็นแล้วก็มื้อเย็นทีนึงนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศร้านทุ่งคานะคะนั่งไปนั่งมาเราก็งงว่าเอ๊ะนี่เราอยู่ภูเก็ตหรือว่าอยู่เชียงใหม่กันแน่มุมเนี้ยคือมีความเชียงใหม่เวอร์เห็นปะมุมนี้อ่ะมีทะเลนี่นะอ๋อแล้วอยู่ภูเก็ตก็นี่แหละเราไปกินกลางวันที่นี่ก่อนเอออยู่ๆตอนแรกไม่ได้คิดว่ากินกลางวันแต่อยู่ๆแม่ก็บอกว่าเออกินข้าวไปเลยอันกินกลางวันก็ได้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านเปลี่ยนชุดไปเอาของแล้วก็ค่อยออกไปทะเลกันตอนบ่ายๆคืนแต่มาภูเก็ตอ่ะเท้าเนี่ยยังไม่ได้แตะน้ำทะเลเลยอ่ะเราก็ได้ไปทะเลกันสักทีนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปกินก่อนนี่เราเจออุโมงค์ต้นไม้เราเลยบอกว่าให้คุณตาจอดรถเรามาถ่ายรูปก่อนมาถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูสวนคุณยายกันดีกว่าสวนคุณตาอันนี้เป็นสวนคุณตาก็จะมีแบบกล้วยไม้เยอะแยะมากมายในนี้ต้องสวยนี่นะนี่หูเฮ้ยอันนี้น่ารักบ้านยายอย่างสะอาดอะขนาดในสวนยังสะอาดเลยอะหูยเราได้เสียงขึ้นแล้วค่ะเสียงขึ้นถึงแล้วอันนี้คือหาดลายันนะคะนี่มีการเตรียมเก้าอี้แล้วก็ล่มส่วนตัวมาด้วยกระติกน้ำขงน้ำแข็งมีหมดนี่วันนี้มาในลุคอะไรคะดูสวยว่ายน้ำตรงนี้อย่าจะท่วมหมดเลยน้ำอ่ะทำไมพอแกลงทะเลไปอ่ะนี่เสร็จแล้วชุดจากเกาหลีได้ใช้สักทีมันยังไม่ได้ใช้เลยต้องเติมพลังด้วยการกินโรตีก่อนนี่ก็กินเหมือนกันหยกอร่อยจริงของแม่บ้านเนาะครับอันไหนอร่อยงาเนี่ยเนี่ยหรองาปูปลาเนี่ยใจปะปูปลาส้มตำของเราชุ้งชุ้งกินหอยขึ้นมาสองนี่เราจะได้ลงน้ำไหมเนี่ยทุกคนหรือว่าเราจะนั่งกินหนีไปเรื่อยๆแดดลบแล้วไป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 ขึ้นแรงจังเออน้ำเย็นนะแม่เหรตอนนี้ขับรถมาดูหาดทรายแก้วแต่ว่าน้ำมันขึ้นแล้วอ่ะนี่ก็ใกล้เสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้แล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเย็นแล้วนะพระอาทิตย์ใกล้ตกดินเดี๋ยวเรามาดูพระอาทิตย์ตกดินที่สะพานสารสินคนเยอะมากเลยอ่ะนี่ต้องจอดรถแบบไกลโพ้นแล้วก็เดินมาเนี่ยอันนี้คือทะเลฟิลมันอารมณ์แบบเราเดินข้ามแม่น้ำแต่จริงๆแล้วอ่ะคืออันนี้เป็นเกาะแล้วอยู่กลางทะเลอะไรอย่างเงี้ยพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วทุกคนเราเดินมาไม่ทันอ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้แผนทำการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนเนี่ยคนเยอะมากขยะคนเยอะแบบนี่เป็นร้านใช่ป่ะนี่เป็นหน้าร้านใช่ไหมแล้วเขาก็ต่อแถวยาวไปเลยนี่คือเลยคิดว่าแบบถ้าจะกินต้องรอ2ชั่วโมงแล้วไม่ไหวก็ระยะแทนนะคะข้าวต้มโกเบนคนเยอะมากแล้วดูต่อคิวกันมาถึงนี่เลยโอ้ my god นั่นแหละสาเหตุที่เราไม่กินกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งค่ะจริงเนี่ยก็ไม่กูดมอร์นิ่งเท่าไหร่นะเป็นกูดอัฟเตอร์นูนมากกว่าก็วันนี้เป็นฟรีไทม์ไม่ได้มีอะไรทำนะคะก็มากินลมชมวิวไปเรื่อยเปื่อยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่หาดสุรินทร์นะคะใครที่ไหนก็มาทะเลกันตอนเที่ยงตอนนี้เราอยู่ที่บ้านกับหัวนะคะแต่ตอนนี้คือเมารถมากเลยอะเวียนหัวแล้วก็มาบ้านกับหัวด้วยเ
นี่ตรงนี้มีห้องครัวตู้เย็นกับหัวอะไรอย่างเงี้ยมีเตาแก๊สด้วยแล้วก็มีชั้นตรงนี้แล้วคือเราอ่ะเดินผ่านตรงนี้ได้แบบสบายมากเพราะเราเตี้ยเราไม่โดนนี่แล้วก็มีตรงนี้มุมห้องทำงานเดี๋ยวเราไปเข้าในเขาวงกตกันต่อนะคะหยกไปทางนู้นค่ะเราจะแข่งกันว่าใครจะออกมาได้ก่อนกันส่วนทางนี้นั้นมีเรากับแม่อ้าวเป็นเขาวงกตงเราต้องตรงไปเมื่อกี้อ๋อเราต้องตรงไปอ่ะอีฟเลี้ยวเข้ามาทางวงกลมเออว่าตันหยกออกไปแล้วนี่อยู่มาเป็น10นาทีแล้วเนี่ยเราออกที่เราเข้ามาก็ได้มั้งแม่มั้งหรือว่าก็เราเดินย้อนกลับมาทางเดิมอ่ะแม่เอาอันเดียวเย้เราถึงทางออกแล้วค่ะแต่ว่าทางออกของเรานั้นคือทางเดียวที่เราเข้าไปเอารองเท้าหลุดไอ้อีฟมันทาแม่เอาไม่ออกเลยอะเอาไม่ได้ทาแม่ออกทางเข้านี่ค่ะเดี๋ยวกลางวันเรามากินร้านนี้นะจริงๆตอนนี้ก็ประมาณจะบ่าย2แล้วแหละเป็นศูนย์รวมอาหารพื้นเมืองภูเก็ตนี่ค่ะมีหุ้นของเรามาแล้วมันเป็นหมี่อะไรสักอย่างนึงแล้วก็เสิร์ฟกับน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าของเด็ดนะคะเป็นปอกเบี้ยสดของเมืองภูเก็ตมันจะไม่เหมือนกับบ้านเรานี่ค่ะเป็นโอเอ๋วเหมือนน้ำแข็งใสแล้วมันก็จะมีอันนี้มีแหล่โอเอ๋วเป็นไงมันกินบุญไหมตะกินเมื่อกี้นะคะก็มาต่อที่แพนเค้กหิวไหมหิวไหมอันนี้เนื้อมีความเหมือนไข่เจียวเบาก็เราเพิ่งเคยมาภูเก็ตใช่ไหมแล้วก็แบบดูทุกคนที่มันสวยดีแล้วก็ข้างหลังอะไรเงี้ย